เดี๋ยวขอถอยไปดูตรงนั้นหน่อยแล้วกันครับไฟสูงนะแล้วก็ถ้าไฟต่ำนี่จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมรบกวนช่วยเช็คข้างในนิดนึงว่าไฟเลี้ยวผมปกติไหมนี่ไฟเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแล้วก็ไฟฉุกเฉินโอเคลองมาดูกันชัดๆอีกทีว่า GPNE R3 ที่ราคาพร้อมติดตั้ง 3,490 บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะให้ดูก่อนตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดไฟหน้ารถมองจากในรถซึ่งฟิล์มมืดประมาณ 60% นะเป็นฟิล์มเซรามิกของไฮคูส่วนนี้คือภายนอกรถเป็นประมาณนี้นะภายในรถประมาณนี้ทีนี้ลองมาเปิดไฟก็สว่างประมาณนี้นะโดยมองจากในรถนี่ก็เห็นชัดเจนทุกอย่างเลยนะแล้วถ้ามองนอกรถนี่ก็ยิ่งสว่างใหญ่เลยแล้วจะได้ยินเสียงเป็นพัดลมของตัวไฟเนี่ยดังวิ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 งฟังดีๆจะได้ยินเสียงทีนี้ลองดูไฟสูงบ้างนี่คือไฟสูงเทียบกันจะในรถนอกรถแล้วก็ลองมาดูระดับต่างๆของไฟตอนนี้อยู่ระดับ0ก็คือสูงสุดไปดูระดับที่1ต่ำลงมาระดับ2ต่ำลงมาอีกระดับ3คือเตี้ยสุดเท่าที่ใช้งานจริงเมื่อกี้ต่อให้เป็นระดับ0เนี่ยมันก็ไม่แยงตาใครซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะเนี่ยเพราะว่าถ้าขับไปแล้วแยงตาคนอื่นมีปัญหาแน่นอนทีนี้ลองไปดูข้างนอกข้างนอกก็ประมาณนี้ผมลองถอยไปเรื่อยๆไกลๆเลยดูซิว่าจะเข้าตาผมหรือเปล่าก็ยังไม่เข้าตาผมนะลองถอยไปเรื่อยๆดูซิว่าประมาณไหนถ้าประมาณนี้เนี่ยมันเข้าตาผมวะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าถนนตัวนี้มันลาดลงมาเล็กน้อยนะอย่างนี้เข้าตาเดี๋ยวลองไปปรับใกล้ๆอีกทีดิตอนนี้ผมปรับระดับไฟนะเป็นระดับ3ก็คือระดับต่ำสุดเลยแล้วผมก็ลงเดินถอยหลังไปเรื่อยๆว่าจะเข้าตาผมไหมมันก็ยังเข้าตาอยู่ถ้าถอยไกลๆนะซึ่งมันเป็นทางลาดลงนะตอนนี้นะมันจะทดสอบยังไงเนี่ยตอนนี้ผมยืนห่างจากรถประมาณ30เมตรนะปรากฏว่าไฟมันเข้าตาแต่มันไม่ใช่ลักษณะเข้าตาแบบไฟสูงนะมันเป็นตัวลูกแก้วที่มันกระจายเข้าตาซึ่งมันก็ไม่ได้มากนะมันแบบมันเป็นประกายนิดหน่อยไม่ได้ว่าสาดเข้ามาตรงๆและผมก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นปกติสำหรับไฟที่เป็นลูกแก้วเป็นโปรเจคเตอร์อย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถคันอื่นๆของผมไม่ได้ใช้ไฟแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นการปรับระดับสูงสุดนะแต่ถ้าสมมติเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆอย่างประมาณเนี้ยอันเนี้ยไม่เข้าอ่ะอันนี้นี่ห่างประมาณ 6-7 เมตรนะถ้าสัก10เมตรขึ้นไปจะเริ่มผมก็เลยไม่สามารถฟันธงได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ GPNE R3 ที่ผมไปติดมาเมื่อกี้เนี่ยมันโอเคไหมในเรื่องของการเข้าตาคนอื่น
แต่จากการสังเกตตอนที่ผมขับมาตลอดทางเนี่ยผมดูรถที่อยู่ข้างหน้าทั้งที่สวนมาแล้วก็ที่ผมขับตามหลังก็ไม่มีเงาสะท้อนของไฟนะให้เห็นบนตัวกระจกมองหลังของรถนะ